ดอรอภิชัยสมบูรณ์ประกรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชี้แจงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึงนั่นคือรายได้หลักต้องเพิ่มรายได้เสริมต้องมีรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้นโยบายวิจิตสร,ร้างคนวิจิตแก้จนและวิจิตเสริมแกรง่งโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวทนเข้าไปช่วยในภาคการผลิตและภาคการเกษตรให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนเกษตรกรในประเทศให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทําโครงการ Big Rock 1กําบลหนึนวัตรกรรมเกษตรเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดเป็นนวัตรกรรมทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่อาชีพเกษตรกรรมครับขณะที่นายสายันตันพาณิชย์รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววกล่าว ah นะครับว่างานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาคเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินง,งานโครงการ1ตําตำบลหนึ่งนวัตกรรมเกษตรเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตร,รกรส่วนใหญ่ได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากการต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยองความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเกษตรกรร่วมงานกว่า600คนซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรจากจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันนี้นะครับวอว,วอยังได้นำนวัตกรรมเด่นที่นำมาจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและภูมิปัญญาของนักวิจัยไทยด้วยนายศักระกรกปินการรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลากล่าวนะครับว่าสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคใต้เป็นเมืองท่า เมืองชายทะเลที่สำคัญของประเทศไทยมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันมีสินค้าขึ้นชื่อหลายอย่างและครั้งนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่และนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายซึ่งประกอบด้วยการอบรมบรรยายพิเศษในเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งจากกล้วยการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปเพื่อการค้าการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามการเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรในสวนผลไม้การปลูกกาแฟและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟเพื่อสร้างรายได้เทคนิคการผลิตทุเรียนนอกฤดูการผลิตจุลินทรีย์อย่างง่ายเพื่อทดแทนสารเคมีป้องกันโรคพืช การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากกล้วยหอมเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคเนื้อและการผลิตอาหาร TMR สำหรับโคขุนครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการสาธิตการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมการเกษตร โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมการเกษตรไปประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศต่อไปครับ